ครับอรุณสวัสดิ์นะฮะก็ขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่นะครับในการพิเศษนะฮะก็เป็นครับอัมเดลี่เว็บฮะวันนี้จะเป็นการทดสอบโดยผ่านนะครับ Samsung Galaxy S2 นะครับที่ตอนนี้ฮะผมก็ใช้แบบอัดแบบ HD เลยครับมาแน่นอนนะครับแต่วันนี้เราก็มีของอันนี้ครับก็คือ Samsung Galaxy Note มารีวิวนะครับตอนนี้หลังจากที่บิ๊กก็ได้รีวิวไปแล้วฮะก็วันนี้ก็ของทั้งหมดนี้ฮะก็จะมาอยู่ที่อ้ําตรงนี้นะครับเพื่อที่ผมก็จะมาลองเขียนบ้างนะฮะเพราะว่านี่คือสุดยอดแห่งนะครับสมาร์ทแท็บเล็ตเดเซียฮะก็คือเป็นทั้งนะครับโทรศัพท์ได้แล้วก็สามารถเป็นการท่องเน็ตได้ด้วยนะฮะแล้วก็เขียนได้นะฮะนะครับก็เรียกว่าแท็บโฟนเลยทีเดียวฮะรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่นะครับทำสเปคได้น่าสนใจแล้วก็สเปคค่อนข้างเหนือกว่า Galaxy S2 ที่ผมเคยใช้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ก็แรงถึงนะครับ 1.4 กิกะเฮิรตซ์เลยทีเดียวนะครับก็รายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นนะฮะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายเป็นวิดีโออีกแบบรูปแบบหนึ่งฮะมาฝากนะครับในหลังจากที่ผมได้รีวิวฮะวันนี้ผมขอเอาตัวนี้ไปลองใช้ก่อนนะครับวันนี้มาเล่าสู่กันฟังที่นี่ครับสวัสดียามเช้าครับผม